นี่คือเหงานี่แหละเหงามันคือความจริงที่ได้เจอเจ็บปวดทรมานดีและเชี่ยมันจะไม่ปวดหัวคือเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็ได้พาเพื่อนผมมานะฮะแล้วบอกว่ากูไม่ได้พาพวกมันไปเลยแต่ว่าก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่เราก็ได้นี่ฮะสร้างตู้สร้างของอะไรเนี่ยเสร็จได้ไวขึ้นนะเป็นแรงงานชั้นยอดแรงงานชั้นยอดแล้วก็ทำไอ้นี่ด้วยเป็นที่ใส่รางอาหารเนี่ยกับรางน้ำเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ให้พวกมันเนี่ยนะเป็นเลื่อยไม้นับว่าเป็นงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วดีชอบติดแค่ว่าถ้าพวกมันไม่มายิงกันในฟาร์มผมเนี่ยแล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วนะฝนมึงเอาอีกแล้วเหรอยังไม่ทันไรเนี่ยเปิดเกมมาเอาเลยล่ะแล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วนะเราก็ได้นี่ได้ทำการสร้างไอ้นี่แล้วเป็นที่ใส่อาหารหมูแบบอัตโนมัตินั่นเองโดยการที่เราแค่นี่ฮะกด E เข้าไปนะเพื่อเป็นการใส่อาหารไว้ในฟิลให้มันเต็ม200แล้วก็จากนี้เราก็กด E ค้างเพื่อทำการเติมอาหารที่อยู่ในแทงค์เนี่ยใส่ไปยังถาดอาหารหมูแบบอัตโนมัตินะครับมันก็จะทำการเติมให้เองแบบอัตโนมัติแบบรวดเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องขนไปใส่เมื่อยตุ่มอยู่นะนี่คือข้อดีครับแล้วก็ข้อเสียตรงที่ว่าเราถ้าเกิดอยากให้คุ้มๆเนี่ยก็ต้องสร้างไอ้รางเนี่ยเยอะๆครับแล้ว อันนี้คืออันที่แบบว่าเพื่อนแบบไม่ไหวแล้วไปกูต้องไปนอนนะก็เลยทิ้งไว้เป็นโปรเจกต์ค้างระยะยาวให้เราแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถือว่านะมันก็สร้างไว้ให้เยอะแหละเนี่ยก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะตรงนู้นด้วยอยู่ข้างในอีก2อันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนอะไรขึ้นราคากันว่าไม่รู้ว่าไส้กรอกอีกหรือเปล่าเพราะแต่เป็นไส้กรอกอีกดิผมบอกเลยเงินถึงหมื่นแน่ๆผมบอกเลยผมว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่ผมได้มาตั้ง 5,000 แน่แต่ว่าขายไปแค่ประมาณ30ชิ้นมั้งแล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ให้เพื่อนมาช่วยสร้างที่ตากเนื้อแห้งเพิ่มอ่ะนะเพราะงั้นผมเลยคิดว่าจะเกิดเนื้อตากแห้งมันราคาขึ้นอีกนี่ไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วหรือว่าเนื้อมีทบอลอะไรก็ได้สักอย่างนึงอ่ะผมจะโคตรรวยเราจะเป็นเสียในพื้นที่อย่างนี้หวัดดีพี่น้องหมวกน่ารักไหมพอกมีทบอลเอ้ยมาเลย 1.8 ด้วยไอเนื้อหมูมีทบอลเนี่ยเมนานๆมึงจะมาสักทีเนี่ยรอมาตั้ง4บาทมันมาแล้วว่าไอเนื้อมีทบอลอ่ะสักทีสิวะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านไปเอาก่อนวางไว้ไหนวะเชี่ยเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลายอย่างเกินไปจนทำให้เราแบบว่ากูทำอะไรลงไปบ้างแล้วเนี่ยลืมไปแล้วอ่ะก็พอดีผมมัวแต่หลบลูกกระสุนอยู่นะบินเฉียวหัวไปอ่ะจอดดูหน่อยสิแล้วก็น้ำมันจะหมดแล้วด้วยขอเติมก่อนนะสำรองเนี่ยมันเอาไปไล่ยิงกันนะสนุกดีนะเพลินดีมีดบอลเนี่ยกระติกเชี่ยซื้อมาอย่างเยอะนี่ไงพอมีดบอลมีดบอลมีแค่ห้าเหรอใช่เหรอผมไม่น่าใช่นะอันนี้ไส้อั่วนี่ไงพอมีดบอลอยู่เนี่ยกระจายกันเพียบเลยเพื่อนทำทิ้งเอาไว้แต่มันเอาไปแยกกันทำมะเขือดองอะไรต้องมาหาแยกใส่กันอีกอันนี้ก็พอมีดบอลอีก5นี่เนี่ยมีดบอลนี่ขนเอาไปขายมีดบอลนี่ผมรู้สึกว่าผมทำมาไม่เยอะนะน่าจะแค่ประมาณ12มั้งละมั้งนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เนื้อหมูแบบสดๆอันนี้ไส้อั่วแบบสดยังไม่ได้ตากแห้งอันนี้ก็หมูอันนี้ก็หมูเสร็จแล้วนี่ไงมีดบอลนี่ไงอีกอันหนึ่งมันเผลอทำไว้ถือว่าดีครบ12 พอดีเลยแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ยังมีเหล็กเหลืออยู่นี่ว่านี่ไงเพื่อนซื้อมาครับอีก13เดี๋ยวเราค่อยมาลองดูกันว่าเราจะเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมดีอันนี้ก็เอาไปด้วยถังแล้วเดี๋ยวผมว่าเงินยังเหลืออีก 1,100 เนี่ยผมจะซื้อวัวมาเลี้ยงแล้วนะเพราะผมอยากจะทำไอ้นั่นผมอยากจะทำชีสว่ะครับอยากจะทำชีสแล้วเนี่ยใช่ซึ่งก็ต้องซื้อวัวมาแล้วก็รีดนมมานะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนี่ไงเหลืออันนึงเอาไปตากแห้งก่อนไปแล้วก็เอาไปขายผมลองดูว่ามีดบอลกับไอ้ไส้อั่วหมาเนี่ยหรือก็คือไส้กรอกเนี่ยนะอะไรมันจะขายแพงกว่ากันนะแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นไส้กรอกแหละน่าจะขายแพงกว่าแต่ว่าถ้าจะให้ขายแพงที่สุดเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นชีสก็เป็นได้เพราะว่าชีสนี่คือถ้าเกิดคิดตามในหลักชีวิตจริงเนี่ยมันก็ราคาแพงอยู่แล้วนะชีสเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำนานนะครับทำนานมากเป็นเดือนๆกันเลยทีเดียวนะกับการทำชีสอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าชีสในเกมนี้เนี่ยน่าจะขายได้ดีที่สุดนะฮะเพราะงั้นก็เลยเราคิดว่าจะเริ่มธุรกิจเลี้ยงวัวแล้วนะ
อันนี้มาตั้งก่อนอันนี้คูณ 1.8 ก็ถือว่าเยอะแหละดูซิได้เท่าไหร่ชิ้นละ72นี่ไงต่อให้มันคูณ 1.9 คือมันก็ไม่น่าจะถึง100นึงนะต่อชิ้นตัวถ้าเป็นไส้กรอกเนี่ยชิ้นนึงมันจะ114ประมาณนั้นส่วนอันนี้เนี่ยมันแค่72ไม่ถึง100แต่ก็เอ้ย 2,000 แล้วเว้ยตัววัวตัว800เฉี่ยอยู่นะก็ลากเลือดอยู่แต่ไม่เป็นไรเพื่อการลงทุนระยะยาวอ่ะฉันจะซื้อแกมาเลี้ยงไว้เองเอ๊แต่ว่าผมคิดแล้วนี่หรือว่าเราจับเกตลงนาก่อนดีคือผมคิดว่าผมอยากจะแย่งหมูกับวัวเอาไว้เลยไม่อยากเลี้ยงรวมกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวมันมั่วเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยถือซะว่าเลี้ยงเพื่อสมานฉันท์กันละงั้นเดี๋ยวไปซื้อกันซื้อวัวมาเลยนะครับแล้วก็ซื้อถังรีดนมวัวมาด้วยมาแล้วป้าผมขอดูวัวป้าหน่อยอันนี้บีฟแคล800กับตัว650ไอ้ตัว650เนี่ยก็คือน่าจะเป็นไอ้นี่ครับโคนมนะเราน่าจะได้หนุ่มจากการซื้อไอ้ตัวนี้แหละตัว605เหรอแล้วตัว800นี่น่าจะเป็นเนื้อนะผมว่าไอ้เนี่ยโคเนื้อบีฟแคลเนี่ยเป็นบีฟเป็นเนื้อบีฟไอ้พวกเนี่ยเป็นเนื้อไอ้พวกเนี่ยเป็นหนุ่มนะครับเราจะเอาหนุ่มวัวนะเอาตัวสีอะไรดีกว่าสีนี้ดีกว่า2สี2ตัวมั้ย2ตัว 1,300 เอาไม่เอาไม่เอาเยอะเกินเอาตัวแค่นี้ก็พอแล้วก็ไอ้นี่ถังเก็บหนุ่มเอาไปสัก1ด้วยแล้วก็อัปเกรดเลยมั้ยเป็นที่บดเนื้อแบบอัตโนมัติเนี่ยตอนนี้กูยังขี้เกียจปั่นเลือกกระดาษเพื่อนบอกไปมึงไปซื้อเครื่องอัตโนมัติหน่อยอ่ะ 1,400 แล้วมันอยู่ 2,000 ไง 2,200 โอเคอันนี้ทำไส้กรอกแบบอัตโนมัติผมว่าเอาเครื่องทำไส้กรอกแบบอัตโนมัติไปก่อนดีกว่าถ้าอันหนึ่งก็ 1,700 ผมว่าก็ไม่มันก็ไม่เท่าไหร่นะซื้อไปเลยก็ได้นะครับซื้อไปเลยก็ได้เพราะว่าเราจำเป็นมากครับไอตอนนี้เนี่ยเนื้อผมเยอะมากแล้วผมแบบขี้เกียจปั่นนะกูหมุนจนแบบเก็บแรงไว้ชักโอ้ดีกว่าเอามาปั่นนี้มันเสียหายหลายแสนงั้นซื้อไปเลย 1,700 เรียบร้อยแล้วก็ก็อื่นเลยก็ต้องขอเช็คกระสุนก่อนไอ้พวกวีนั่นยิงกันโอเคยังเหลือเยอะอยู่เนาะเหลือเยอะทำไมเหรอพวกผมซื้อตุนไว้ไงล่ะรู้ว่าพวกมันแม่งเอาไปยิงกันแห้งผมก็เลยซื้อตุนไว้ซะเยอะเลยกระสุนเนี่ยไปทำการขนวัวจ้ามานี่น้องพี่ไม่ได้เอาน้องไปฆ่าหรอกนะแต่ถ้าพี่หิวมากก็ไม่แน่เช่นแบบว่าเนื้อวัวมันราคางามอะไรเงี้ยก็น้องก็อาจจะกลายเป็นเนื้อสเต็กก็ได้นะสเต็กวัวอะไรเงี้ยถ้ามึงชำงั้นมึงจะไม่ได้นุ่มนะก่อนในระหว่างนั้นพี่อาจจะรีดนุ่มน้องมาเยอะแล้วก็ได้อันนี้มันเก็บได้เท่าไหร่นะขอดูก่อนเก็บได้42ตอนหนึ่งถังผมว่าก็เยอะแล้วนะก็น่าจะเยอะแหละขนไปกันเถอะน้องวัวเราไปสู่บ้านใหม่กันโอ้บัวเริ่มมาก็รถทับกูก่อนเลยนะอีดออย่าพูดอย่างนั้นสินี่มันแค่การเดินทางอ่ะพี่อาจจะขับรถสะทุนไปหน่อยแต่ว่าน้องมันจะได้ว่าน้องถึงบ้านแน่ๆบ้านใหม่ที่พร้อมเป็นโรงเชือดได้ตลอดเวลาชิบหายละแต่ไม่ต้องห่วงพี่คงไม่ฆ่าน้องในเร็วๆนี้หรอกนะเพราะว่าน้องยังมีประโยชน์กับพี่มาแล้ว วิ่งไปไหน วิ่งเลยเหรออย่ากลัวพี่สิพี่ไม่ทำอะไรหรอกแค่น้องอย่าทำให้พี่มีน้ำโมโหก็พอมานี่แล้วเข้ามาก่อนที่กู๊กจะออกไปปิดแล้วก็ไข่ไก่งั้นเหรอมีไข่ไก่ข้าวตรงนี้ก็ยังไม่หมดน้ำเหลือ18ตรงนี้เหลือ20ยังเยอะนะครับกวางช่างแม่งแล้วขี้เกียจล่ะแกฉันไม่สนใจแกแล้วอ่ะแกมันแค่เสตังเดินได้แหละตอนเนี้ยแต่ว่านี่สินี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีรายได้ดีนะครับพวกนี้แหละทั้งหลายฉันจะเลี้ยงขุนแกไว้นี่อันนี้ก็ตั้งท้องอยู่หรือเปล่าตั้งท้องอยู่ดีฉันรอเวลาอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวขอไปลองเทสไอ้นี่หน่อยครับไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องทำไส้กรอกแบบอัตโนมัติอยากจะลองของจังไปลองดูหน่อยหวังว่าคงไม่ใช้น้ำมันผัวใช้แน่ๆเลยว่ะไอ้เกมนี้เนี่ยแบบฉันจะรีดตังแกทุกวิถีทางไม่มีรูให้เสียบถังเอ้ยเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอที่มันไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยกูละเหลือจะเชื่อไอ้เกมนี้มันยิ่งรีดมันชอบรีดซับตังเราซะด้วยมันไม่ต้องใช้น้ำมันแหวะเฮ้ยใช่เปล่าจริงปะเนี่ยเดี๋ยวขอมาลองสักชิ้นสิอันนี้ตากเสร็จแล้วนี่ไงขอปั่นก่อนเสร็จแล้วก็กดใส่นี่ใส่เสร็จแล้วก็กดอีเย็ดแต่ว่าถ้าเกิดคิดถึงการ
คำนวณของเราแล้วเนี่ยผมลองคิดดูแล้วนะการปั่นมือเราเหมือนจะเร็วกว่านะเนี่ยมันเร็วกว่าครับเพราะว่าเราเลือกที่จะปั่นเองไงแต่การใส่ไอ้นี่เนี่ยมันไม่รู้สิช้าๆแปลกๆเนี่ยถ้าเกิดเราหยิบมาใส่ใช่ป่าวแล้วก็หมุนอีกอ่ะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมรวดเร็วแต่ไม่ความขี้เกียจเราเป็นใหญ่กว่าเพราะงั้นเครื่องอัตโนมัติเนี่ยดีสุดเหลือแค่เครื่องบดเนื้อแบบอัตโนมัติแล้วแหละไอตอนเนี้ยนะเพราะว่าถ้าเราได้มาพร้อมเมื่อไหร่คราวนี้เราก็จะไม่ต้องทำเองโดยการเอามาหมุนอยู่กูเมื่อยคอบดไปหมดแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะ 1,400 เนี่ยเครื่องไอ้นั่นน่ะแบบอัตโนมัติโคตรแพงเลยแต่รอได้ไม่เป็นไรยังไงใส่กรอกเราก็ทำทิ้งเอาไว้อะรอวันงามๆอ่ะห้องนี้ก็ครบร้อยแล้วมาเก็บเต็มเอามาตั้งไอ้กล่องตรงนี้คือผมตั้งไว้พร้อมขายนะโอเคแล้วเดี๋ยวขอเอามาทำไส้กรอกต่อเลยละกันครับตอนนี้เนี่ยไหนๆก็ว่างอยู่กับเนื้อหมูอีกนี่เป็นชุดเลยเว้ยเนี่ยดูดีกล่องอันนี้ก็เนื้อหมู12 12 12 12 12โคตรเยอะเหนื่อยบอกเลยอ่ะเดี๋ยวขอปั่นแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้แล้วก็ใส่กด E อันนี้ก็ปั่นในระหว่างที่รอแปลงก็ได้อยู่นั่นนี่คือถ้าใช้ดีเนี่ยผมว่าถ้าเรามีเงินเยอะแบบเยอะมากๆเนี่ยเราก็ค่อยไอ้นั่นเนี่ยทำการซื้อเครื่องเนี่ยมาหลายๆเครื่องอ่ะนะแล้วก็แค่เราก็หยิบเนื้อเอาไปใส่ครับก็แค่นั้นเองไงใช่แล้วอนาคตผมอยากจะเปิดโรงงานปั่นเนื้อไส้กรอก แค่ปั่นเนื้อไส้กรอกนะฟาร์มกูไม่ทำแล้ว เราคือโรงงานไส้กรอกครับคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าผมทำฟาร์มแต่มันไม่ใช่อันนี้เนี่ยมันก็แค่งานจ็อบเสริมเพื่อฝึกในการเป็นโรงงานไส้กรอกโดยเฉพาะของเรา2 hours later ปั่นไว้ประมาณนี้ก่อนนะยังเหลือหมูอีก1 2 3 4อีก4กระปุกอ่ะนะส่วนที่เหลือนี่เป็นแบบไส้อั่วที่ยังไม่ได้เอาไปตากแห้งนะเพราะว่าตู้มันเต็มแล้วตอนนี้ก็ต้องรอก่อนเดี๋ยวไปนอนก่อนละกันนะคืนนี้มันช่างเป็นคืนที่เหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ลองไปดูกันว่าอะไรมันราคาขึ้นแต่ว่าจะว่าไปนะเราก็ยังไม่เคยลองขายไส้กรอกแบบที่เอาไปตากแห้งอ่ะไม่รู้ว่ามันราคาจะเท่ากับไส้กรอกที่เอาไปตากแห้งหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเอาไปเปรียบเทียบดูละกันนะครับคือถ้าวันนี้ราคาไส้กรอกมันขึ้นน่ะนะลองเอาไปเปรียบเทียบดูละกันไอ้นี่วางตรงนี้แหละแล้วก็หัวรีดยังขอรีดขอรีดฟรียังไม่ได้เว้ยหรือว่ามันต้องซื้อตัวผู้มาด้วยหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวนะว่าวัวผมมันอาจจะคลอดลูกด้วยก็ได้นะอาจจะได้ก็ได้ครับโดยที่เอาตัวผู้กับตัวเมียมาต้องไปซื้อตัวผู้ก่อนเนี่ยจะได้ให้มันปี้กันฉันซื้อมาเพื่อให้พวกแกดิสมราญกันเลยเนี่ยเหมือนแบบเอ้ยเพื่อนตีหลีไหมเพื่อนบอกไม่เอาเราคนดีเราก็เลยแบบว่าไปซื้อนะครับไปซื้อมาให้เลยแล้วบอกเพื่อนเรามาแล้วถึงที่ซื้อมาให้ถึงบ้านอ่ะอย่างนั้นเนี่ยเป็นไงคนรักเพื่อนเดี๋ยวเราไปซื้อตัวผู้มาด้วยนะครับอย่างนั้นเลยโคตรเปรียบเทียบได้เชี่ยจริงโอ้ยเดี๋ยวรถบางทีมันก็ขับยากนะเนี่ยจะเลี้ยวอะไรเองนักหนาโอ้มาถึงแล้วครัชมาลองดูกันวันนี้อะไรขายแม่งชีสอีกแน่เลยบีฟชิคเก้นกับบีฟมีทบอลบีฟอีกแล้วเหรอกูจะบีฟบีฟปี๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าบีฟนี่เราอาจจะเลี้ยงเพื่อทำเป็นเนื้อก็ดีเหมือนกันนะผมว่าเพราะว่าแม่งมันขายแต่บีฟอะบีฟมีทบอลอะไรเงี้ยหรือไส้กรอกบีฟอะว่าไอ้บีฟนี่ราคามันอาจจะดีพอๆกับหมูหรือว่าดีมากกว่าหมูด้วยก็เป็นได้นะแต่ตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่นะ228โอ้โห my god เว้ยกูไปปั่นไส้กรอกต่อแล้วกันงั้นแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามีเหล็กมาเพิ่มผมว่าเดี๋ยวเอาเหล็กนี่ไปทำไฟติดบ้านเพิ่มแล้วก็ติดในโรงนาเพิ่มแล้วกันก็คือผมว่าจะติดไอ้ตรงเนี้ยเพิ่มไอ้ห้องนี้กับห้องตรงนี้อ่ะนะเพราะมันมืดติดเพิ่มด้วยก็ดีแล้วก็ที่เหลือนั้นก็ไปติดที่โรงนาตอนนี้ไฟแม่งยังมืดเลยขอสักดวง2ดวงนะนี่ไงตรงเนี้ยจ้าจ้าแล้วก็ตรงนี้ด้วยโคตรจะต้องมีอ่ะจำเป็นห้องนี้มันคือห้องมืดห้องสำหรับการทำไส้อั่วแล้วก็เอาไอ้นี่มาใส่ไปเลยครัชป้าบหมดได้เหรอมันต้องใช้4แผ่นใช่ป่ะปึ๊บเซตตรงนี้ด้วยปึ๊บเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ5ติดได้เพิ่มอีกดวงเดียวครับเนี่ยนี่ไงเห็นไหมดูดีขึ้นเยอะติดไฟไว้หน่อยครับคือไอ้บ้านนี่มันเมื่อไรกันเนี่ยคือจะสร้างบ้านทั้งทีมึงไ
ไม่วางแปลนเลยเหรอว่าแบบว่าตรงนี้จะมีไฟอะไรเงี้ยอ๋อไม่ครับผมเป็นคนสร้างก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังฉันเลยต้องมาลำบากทีหลังนี่ไงมาติดให้เนี่ยแล้วโรงนานี่ก็ไม่แถมให้เลยโคตรใจร้ายแบบกูสร้างมาทั้งทีมึงแถมมาสักดวงสองดวงก็ได้มันบอกอ๋อไม่ติดเองนะไอ้วินครับได้ตรงนี้เลยแล้วกันไฟงานวัดตรงเนี้ยติดมาตรงเนี้ยดูสิโอ้ก็ถือว่าสว่างอยู่ไม่ขี้เหร่นะฮะไม่ขี้เหร่แค่ตำแหน่งมันอาจจะดูทำแม่งไปหน่อยอะไรเนี่ย What the hell is that shit ป้าบตรงนี้เลยสี่มุมขยุ่มหัวใจแจ๊ะๆตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมมีตังค์เพิ่มอีกสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยซื้ อเหล็กมาติดไฟเพิ่มนะครับเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแล้วก็น้องวัวรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะซื้อปัวมาให้ปี้ได้รีบๆล่ะเสียดน้องไม่ต้องห่วงหรอกน้องได้ปี้แน่ๆเพราะว่าพี่ก็อยากจะได้หนุ่มวัวด้วยแล้วก็เธอใช้ดีดิคลอดลูกมาให้พี่ทำเป็นเนื้อวัวด้วยก็ดีนะเนื้อบีฟอะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ล่าไอ้กวางตัวนี้ละกันเห็นมันวิ่งล่อลูกปืนชะมัดเลยตั้งแต่เมื่อวานเลยนะย่าไอ้จะไปไหนวิ่งโคตรล่อกระสุนแน่เอ้ยอีกตัวนั่นเหรอฮึไม่จำจ้างเพื่อนมาปั่นป่วนฟาร์มฉันนั่นเหรอพระเจ้าเรียกหาแล้วแน่พระเจ้าแห่งเนื้อไปเฝ้าพระเจ้าเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในกระเพาะขนต่อนะเย้เนื้อแล้วก็ไอ้เนื้อพวกนี้เราจะเก็บเอาไว้ขายนะกับวันที่มันมีขายไอ้พวกเนื้อเนี่ยนะเก็บเอาไว้ขายเก็บไว้ขายวันดีๆดีๆงามๆถึงมันจะเป็นเศษตังค์นิดๆหน่อยๆก็แต่มันก็มีราคาอยู่กับวันดีๆที่มีราคาคูณเข้าไปนะเก็บไว้แล้วกันแต่ว่าเราจะไม่ล่าแบบเจาะจงแล้วนะไอ้เนื้อกวางหรือเนื้อหมีเนี่ยขี้เกียจนี่แน่เก็บไว้ตรงนี้แหละแล้วก็มาปั่นเนื้อไส้กรอกกันต่อ 3 hours later เสร็จแล้วปั่นไส้กรอกหมดแล้วไอ้ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่นี้ไงตอนนี้เสร็จไป4กระปุกแล้วเหลือแค่ไอ้พวกนี้นะอีกประมาณ4กระปุกกับอีกนิดนึงตรงนี้ด้วย5นี่ว่าอยากจะได้ตังค์ไปซื้อหัวตัวฟูแล้วเนี่ยได้โปรดเถอะชิดผมว่าใช้เวลาทำนานแน่ๆเลยเราไม่รู้ว่าวัวนี่มันเอ๊ะหรือว่าเราอาจจะไม่สามารถถือไอ้ถังนั้นไปรีดนมวัวแต่ว่าต้องถือแบบถังแบบนี้หรือเปล่าวัวอยู่ไหนเนี่ยวัวจ๋าวัววายเอ้ยวายวัวเด็กคุกนักโทษนักโทษเด็กคุกนะอ้าวตื่นตกใจไม่ได้แกไม่คิดว่าสีตัวแกมันเนียนไปหน่อยเหรอคุณนึกว่าแบล็คกาวนั้นเนี่ยเมื่อกี้เกือบไปแล้วนึกว่ามันหนีอาหารเหลือเท่าไหร่อันนี้เหลือ10อันนี้เหลือ11ตรงนี้อีก18เอาไว้1ถังวางไว้ไหนหรอวะเชดแมนว่าจะมารีดนมนี่ไงขอดูหน่อยอินสตอลอ๋อนี่ไงครับต้องเอาถังมาก่อนจริงๆด้วยทำการรีดนมลืมแล้วก็กด E เพื่อสตาร์ทโอ้มินิเกมด้วยนี่ว่าแต่ว่าผมเห็นแวบๆนะว่ามันมีเครื่องรีดนมแบบอัตโนมัติด้วยโดยที่เราไม่ต้องมากดรีดเองอะนะแน่ๆครับเดี๋ยวค่อยซื้อตอนนี้รีดก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยมันบอกเจ็บพอแล้วไม่มีนมแล้วโอเคเฮ้ยเราได้นมมาแล้วเก็บใส่ถังนี่ก่อนเลยเจ็ดรีดอีกได้เปล่า รีดอีกได้วัวบอกอย่านะมันเจ็บเต่าไปหมดแล้วอะโอ้ยมันบอกโอ้ยพอก่อนโอเคได้วัวบอกไม่ไหวนะบวมหมดแล้วเนี่ยอีดอกขอโทษก็นึกว่ามีอีกโทษนะงั้นพอละเอาละถึงเวลาทำชีทที่รอลองดูซิว่าชีทนี่เนี่ยมันจะใช้เวลาสักกี่วันกันเชียววันนานแน่ๆเลยว่ะทำชีทเนี่ยเอาหม้อมาตั้งปุ๊บแล้วก็พิกอัพยังไงแอดใส่นมเข้าไปอ่ะแล้วก็เราจะทำชีทบลูนี่ไงบลูโมดหรือเปล่าอันไม่ใช่บลูโมดนี่ต่างหากแล้วก็ทำการแอดใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็กด E เพื่อสตาร์ทคุกกิ้งโอ้ผมได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นหอมของอาหารหรือเปล่ากินเงินกินเงินมันหอมกรุ่นออกมาจากเตาแปลกๆว่าราคามันต้องดีมากแน่ๆเลย
92 96นี่ไงนี่เสร็จแล้วแล้วก็เทคโปรดักต์รัวหยิบไปทั้งหม้อเลยหยิบไปทั้งหม้อเลยก็ได้แต่ว่าเทคโปรดักต์ก็ได้เทคโปรดักต์อ๋อนี่ไงแล้วก็น่าจะต้องเอาไปใส่ห้องนี้ใช่เปล่านี่ไงทำการก็เอาไปตากแห้งแต่เหมือนจะใช้เวลานานกว่านะเนี่ยเพราะไม่ขึ้น 1% มาเลยเว้ยไม่รู้กี่วันก็อย่างที่ว่าแล้วชีตในชีวิตจริงก็เป็นเดือนแล้วในเกมนี่มึงคงไม่ใช่เหมือนในชีวิตจริงใช่มั้ยขอเลยละกันโอ้โอเคแต่ว่าผมว่ากว่าจะเสร็จนี่นานอยู่นะเพราะว่ากว่ามันจะขึ้นมาสักเปอร์เซ็นต์นึงอ่ะว่าแต่หนุ่มตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละหนุ่ม0เลยเหรอมันใช้7เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเกลี้ยงเลยแบบมันใช้ถังนึงเลยนะถังนึงมันมีอยู่7เพราะงั้นเนี่ยหนุ่มวัวเกลี้ยงผมว่าเดี๋ยวหนุ่มวัวนี่เราต้องรอให้แบบว่านะครับต่อวันแล้วก็รีดต่อวันทำชีทได้วันละอันชี้ใช้ได้อยู่เนี่ยกว่าจะได้มาสักอันเนี่ยผมว่านานอยู่เอาเรื่องอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ว่ากันเอาเรื่องไส้กรอกก่อนเพราะอันนี้คือเงินเร็วสุดแล้วนี่ไงตรงนี้ลืมเอามาตากแห้งนี่เสียเวลาเปล่าเลยเนี่ยทำอะไรของนายอยู่อ่ะปึ๊บเสร็จเอากองเปล่ามาเก็บแล้วก็ตากแล้วต่อไปนี่ไงครั้งก่อนนี่เราขายแค่ประมาณ3กระปุกเองมั้งได้มา 5,000 กว่าแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมน่าจะมีสักประมาณ10กระปุกได้เพราะงั้นถ้าขายหมดนี่เนี่ยก็โอ้ my god เว้ยปึ๊บเสร็จตรงนี้เหลืออีก 70% ตรงนี้อีก 70 ไม่นานแล้วแหละไม่นานก็เสร็จแล้วเดี๋ยวนอนสักคืนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะผมว่าวัวตัวผู้เนี่ยไม่จำเป็นหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อมามันอาจจะคลอดลูกเพิ่มมาอีกก็ได้ไงก็คืออาจจะเป็นวัวตัวผู้หรือว่าวัวตัวเมียนะที่ว่ามันเป็นตัวลูกอ่ะเพราะงั้นผมว่าเดี๋ยวจะค่อยซื้อวัวตัวผู้มาด้วยเพื่อให้พี่ๆแกปี้แกนเนฟแล้วก็เราจะมาสุ่มกาชาว่าลูกวัวที่ได้มันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้นี่เอาไปต้มเด็กนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียก็เก็บเอาไว้รีดนมโตนี่21เพิ่งตากไปอันนี้10เพิ่งขึ้นมา10ผมว่าอาจใช้เวลาประมาณ2วันในเกมนะถึงจะเสร็จครับ2วันไม่สิถ้ามันนานขนาดนี้อาจจะ3ประมาณ3แน่ๆเลยครับถึงจะเสร็จแต่ว่าต้องขายได้ราคาดีมากด้วยแน่ๆเพราะงั้นฉันจะอดใจรอไว้หน่อยนะตอนนี้มีอยู่228นอนไปก็ฝันถึงตังนับตังไปด้วย97แล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวรอก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะขับไปดูเลยรอไอ้นี่เอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนการตาก 13% นอนไปคืนนึงนึกว่ามันจะแบบว่าช่วยกรอให้ตอนที่เรานอนอะไรเงี้ยเพิ่มความเร็วหน่อยไม่ได้ใจร้ายอ่ะนี่ก็เสียบอีก1กระปุกเชี่ยตอนนี้ก็5 1 2 3 4 5 6 6ปลากุกแล้วอ่ะตอนเนี้ยตากต่อปึ๊บเสร็จไปอุ๊ยรุนน่ะยังรุนเก็บไว้สักกระปุกแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาถังน้ำมันไปเติมด้วยไปเติมที่แก๊สด้วยแก๊สสเตชั่นจ้าเอตัวเองชิคเก้นมีทบอลแล้วก็หนุ่มเปรี้ยวกับบีฟไส้กรอกกูไม่มาอีกแล้วเหรอไส้กรอกนี่ก็มายากใช้ได้อยู่นะไส้กรอกกับไอ้นั่นน่ะกับไอ้เนื้อหมูแบบมิดบอลอ่ะมายากอยู่นี่ก็รอต่อไปอ่ะฉันรอแค่วันเดียววันเดียวอีกแล้ววันที่พระเจ้าทรงโปรดเหมือนพระเจ้าขี้ออกมาเป็นทองแล้วก็บอกมึงรีบกอบโคยจังหวะนี้แหละประมาณนั้นเอ้ยลืมเติมน้ำมันบอกว่าเงิน200คงจะเติมพอรถคันนี้กับเติมลงถังนะคงพอนะไปฉันต้องเก็บตังค์ไปซื้ออาหารด้วยนะที่ฟาร์มพออยู่แล้วก็ลงไอ้นี่ด้วยปึ๊บป้าพอเหลือได้อยู่ครับได้อยู่ลดไปเยอะโอเค66ได้ไปเขามาดูหน่อยสิอาหารตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วตรงนี้เหลือ2หมูเกะกะจิโอ้ยฮะปีปี้ไก่ปี้ตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมเนี่ยมีงอนโอเคตัวผู้แล้วก็อันนี้เหลือ16เอ้ยไอ้ตัวนี้เยอะอยู่อ่ะครับว่าไม่จำเป็นต้องเติมก่อนก็ได้มั้งตรงนี้เหลืออีก4น้ำเหลือ19เอ๊ะไม่ลดเลยเว้ยแปลกๆอ่ะนะพวกเองดื่มกันบ้างป่ะเนี่ยดื่มกินกันบ้างเปล่าอันนี้เหลือ21เอ๊ะมันเติมให้เองนี่มันลงไปเองเลยว่ะครับนี่ไง137
อ๋อมันลงไปเองเลยเราไม่จำเป็นต้องมากดเติมจากตรงนี้นะทั่วเติมลงกระบะมันจะไหลลงไปเองเลยเหมือนขี้ลงโถส้วมอ่ะจัดการให้เองเลยขอบคุณมากดีเหมือนกันนะก็ดีก็ดีแต่ว่าตรงเนี้ยเราสามารถกด E เพื่อเติมเองได้ด้วยแต่ไม่นี่รีดนิ่งๆเนาะขอสักหน่อยนะขอแต่งอึโออาจจะโอ้ยเอรีดเอะเอื้ออึนี่ไงอันนี้น่าเต็มแล้วโอเคพอผมว่าอย่างมากเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก10หน่วยนะผมว่านุ่มเนี่ยถ้าเรารีดแบบดีๆครับรีดแบบไม่ให้มันล้นอันนี้น่าจะได้สักประมาณ 6.9 รีดอีกทีนึงจะรีดจะใช่รีดจนแกเจ็บนุ่มอ่ะนี่แน่ยังได้อีกเห็นไหมแหมได้อีกแค่เราเปลี่ยนถังโอ้ยพอแล้วได้มาทั้งหมดนะครับ10เห็นไหม 10.8 แน่ 10.8 หน่วยวะฮะเอาละแล้วก็จากนี้ก็ไปทำเป็นหนุ่มเปรี้ยวหรือชีสดีวะหนุ่มเปรี้ยวนี่ผมว่ามันต้องเป็นซองสีไอ้เนี่ยแน่ๆเลยซองสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลแหละนั่นแหละไอ้เนี่ยผมว่าต้องเป็นหนุ่มเปรี้ยวไอ้เนี่ยชีสมันบลูชีสไงหรือชีสเหมือนกันหมดไม่แน่ใจเว้ยเอาไปใส่ก่อนตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ไอ้นี่เอาไปแอดเสร็จจากนั้นก็โอ้เชฟไปนะครับคุกกิ้งรอเวลาแต่ที่นี่ชีสนี่นานชิบหายไวป่วงใช้ได้ไอ้นี่ก็97แล้วเดี๋ยวค่อยเก็บ 35% ไม่นานไม่นานเปล่านานนานนานอยู่กูโกปลอบใจตัวเองนานเย้เสร็จแล้วแล้วก็นี่ครับเอาไปใส่รอเวลาเหลืออีกเปล่านุ่มในนี้เหลือ 3.8 ได้อีกไหมแอดไปไม่ได้ก็แสดงว่ามันต้องอย่างน้อยเนี่ยคือต้อง7หน่วยนะนุ่มเนี่ยต้องมี7หน่วยถึงจะสามารถเอาไปใส่ไว้ในหม้อแล้วก็ปรุงได้โอเคเข้าใจละอันนี้เหลือ4โอเคก็โอเคมันก็สลับเกม Rant Simulator นะสลับพาร์ทนี้นี่มึงตกอีกแล้วเหรอก็สลับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะเซฟก่อนเย้